สวัสดีค่ะอาจารย์มาศเปิดดวงทนายตั้มงานนี้จุกโดนพิฆาตเละเหมือนถูกคลื่นสึนามิปะทะอ่วมน่วมแน่อาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกเปิดดวงทนายตั้มงานนี้จุกโดนพิฆาตเละเหมือนถูกคลื่นสึนามิปะทะรอบด้านเรียกว่าช่วงนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกสำหรับทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่มรสุมเข้ามาทุกด้านตั้งแต่มีเรื่องเจ้อ้อยอดีตนายจ้างเข้ามาล่าสุดสินแสชื่อดังอาจารย์มาศสินแสห่วงจุ้ยระดับโลกได้ออกมาวิเคราะห์ดวงของทนายตั้มว่าดวงของทนายตั้มงานนี้จุกเห็นดวงเขาแล้วช่วงนี้โดนพิฆาตเละทั้งดวงทนายตั้มเป็นคนธาตุดินหยางซึ่งในวิชาโหราศาสตร์จีนธาตุดินแบ่งเป็นหยินและหยางดินหยินหมายถึงดินที่บดละเอียดแล้วอาจจะใช้เพาะปลูกหรือเป็นที่ดินอยู่อาศัยส่วนดินหยางจะหมายถึงดินก้อนหินคือยังเป็นก้อนแข็งอยู่เอาไว้ทุบมาทำเครื่องมือมาก่อสร้างและในดวงมีธาตุทองหยางอยู่ที่หลักปีโดยที่ทองหยางก็จะหมายถึงโลหะที่เอามาใช้ทำเครื่องจักรหรือเอามีดปืนอีกประเภทคือทองหยินจะเป็นโลหะสวยงามใช้ทำเครื่องประดับเช่นเงินทองนาคโดยธาตุทองเมื่อเปรียบเทียบกับคนธาตุดินหมายถึงการพูดจาแสดงออกด้วยหลักปีเกิดยังหมายถึงใบหน้าศีรษะซึ่งดวงของทนายตั้มหลักปีเกิดเป็นธาตุทองหยางหมายถึงการใช้สิ่งที่อยู่บนใบหน้าหรือปากเป็นอาวุธไปใช้ในการฟาดฟันและธาตุทองยังไปก่อเกิดหลักเดือนเกิดด้านบนธาตุน้ำเป็นธาตุโชคลาภของคนธาตุดินการฟาดฟันนำมาซึ่งเรื่องเงินทองจึงตรงกับดวงความเป็นทนายความที่ต้องต่อสู้ฟาดฟันเอาชนะเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองเมื่อธาตุทองที่หลักปีเกิดแข็งแรงมากมีทั้งบนทั้งล่างช่วยกันก่อเกิดธาตุน้ำจึงหมายถึงหาเงินหาทองได้ก้อนใหญ่มีชีวิตหรูหราไฮโซแต่ปีนี้เป็นไม้หยางเข้ามาพิฆาตเรียกว่าดาว7อสูรเดือนนี้ก็เป็นไม้หยางอีกแถมอีก7อสูรรวมกันเป็น14อสูรรุมกินโต๊ะเลยทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นถนนชีวิตใหญ่10ปีก็เป็นธาตุน้ำชวดซึ่งเมื่อเทียบกับธาตุดินจะหมายถึงเงินทองโชคลาภชวดน้ำได้เข้ามารวมตัวภาคีกับวอกปีเกิดและมะโลงปี2567รวมกันเป็นไตรภาคีน้ำหรือซุปเปอร์คลื่นสึนามิแต่กลับวิ่งเข้ามาชนไฟมะเมียหลักวันเกิดซึ่งเป็นตัวก่อเกิดเอื้อหนุนเจ้าตัวอยู่หมายถึงมีปัญหาเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่เหมือนถูกคลื่นสึนามิปะทะเจ้อ้อยคู่กรณีที่เข้ามาฟ้องคือหญิงโคราชที่ถูกหวยฝรั่งเศส 5,700 ล้านเรื่องเงิน71ล้านที่โอนมาให้งานนี้เห็นแล้วว่าหนักอ่วมน่วมขอบคุณทีนิวค่ะ